ันก่อนไปงานกาแฟสำหรับคนทำร้านกาแฟเนาะมันจะคล้ายแบบงานคืนสู่เหย้านิดนึงว่าแบบไปเจอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นในที่เดียวกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยคือคนอื่นเขาอาจจะแบบเฮ้ยไปแบบไปเจอกาแฟมากมายไปชิมมากมายอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ใช่จริงจริงด้วยแต่ว่าคนในฐานะคนทำร้านเนี่ยแบบเราก็จะไปเจอคนที่แบบประสบชะตากรรมเดียวกันอยู่มากมายปีนี้มีเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่คุณบอยเขาเคยเป็นเพื่อนบ้านกับเรามาแล้วเราก็ย้ายบ้านหนีเขามาทำร้านกาแฟเขาอ่ะไปทำร้านกาแฟที่นครศรีธรรมราชแล้วตอนนี้เนี่ยมาหันมาคั่วกาแฟด้วยร้านคุณบอยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรว่าแย่จังเป็นเพื่อนภาษาอะไรแต่ว่าลงคั่วเนี่ยเขาชื่อมอมอโรสเตอร์สอยกาแฟเขามาได้อยู่2 SKU อันนี้ก็จะเป็นโคลอมเบียโรดริโกซานเชสมอนเตบลังโกนะคะแล้วก็เป็นไวรัตี้เกชาก็คือเป็นเกชาที่ปลูกที่โคลอมเบียนั่นแหละแล้วก็ฟาร์มเขาชื่อมอนเตบลังโกเนาะเจ้าของฟาร์มเนี่ยคือคุณโรดริโกซานเชสตัวนี้เนี่ยจะเป็นไมโครลอสที่ทำโปรเซสแบบดับเบิลแลคติกอันเนโรบิกเนเชอรัลเราจะฉีกสวยๆให้ดูอะแต่ว่ามันไม่ออกอีกแล้วกันนะแกยากจังไม่ใช่แกยากหรอกเรานี่เองเนี่ยแหละเรามีปัญหาในการเก็บของก็ใส่ตลอดเวลาที่บล็อกเกอร์หมดสีก็จะประมาณนี้ไม่ถึงกับสม่ำเสมอเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราไม่ค่อยจะซีเรียสเราจะไปดูอีกทีเรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติมากกว่าเท่าที่เทมา 2-3 รอบตอนนี้เนี่ยยังไม่มีดีเฟกต์เปิดมาปุ๊บเนี่ยฟุ้งฟริ้งมากค่ะพึกษานานาพันธุ์เนาะแต่ยังไม่ถึงกับแบบว่าเป็นกลิ่นห้องคือเขาเขียนว่ากลิ่นลาเวนเดอร์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าห้องน้ำอะไรอย่างงี้ทั้งกลิ่นกาแฟนี่แหละเป็นกลิ่นฟลอรัลโน้ตของกาแฟที่ค่อนข้างจะชัดเจนฟิงมากฮะก็ได้โน้ตลาเวนเดอร์ตามนั้นแล้วก็มีออร์เรนจ์บลอสซัมตามนั้นคืออย่างธรรมชาติเราอะเราชงคาริตะเราอาจจะแบบคือคนที่ชง V60 หรือว่าชงแอโรเพรสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะฮะหวานนานอยู่นะอัฟเตอร์เทสใช้ได้อยู่คือถึงจะมีความเปรี้ยวมากเพราะว่าไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดไม่ได้เป็นซาวแต่ว่ามันเป็นแอซิดี้เนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแอนแอโรบิกโปรเซสด้วยอะไรด้วยเนาะแต่ after taste หวานหวานนานอยู่ SKU นี้ SKU ใหญ่เป็นกาแฟไทยนะคะที่ได้รางวัลที่ได้อันดับ2คือมีทั้ง Watchมีทั้ง dry แล้วก็มีทั้ง honey ก็จะเป็น3ตัวในกล่องเดียวกันคือวิดีโอนี้เกิดจากความแอบบ้าจี้นิดนึงตรงที่แบบว่าพอได้มาแล้วมีคนบอกว่าให้ unbox review ให้หน่อยแปลสายซัพพลายเหรอเราก็จะพยายามแกะแบบคนมีอารยธรรมอุ้ยบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะแล้วก็จะมีแบบว่ารายละเอียดต่างๆของทั้ง3เม็ดนะแต่ว่านอกจากใบประกาศเกียรติคุณน่ะเขามีนี่ให้ด้วย Brewing Recipe บอกนิดนึงว่าแบบว่ากิจการของคุณบอยอ่ะก่อนหน้าที่หลวมตัวมาทำอันนี้เนี่ยก็คือแกทำโรงพิมพ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มทุกประการแต่ถ้าแบบว่ามีปีอื่นๆนะก็คิดว่าเขาก็คงแบบว่าทำมาเป็นแบบอย่างเงี้ยแบบเครื่องราชของกาแฟก็จะได้เมล็ดละ50กรัมทั้งหมด150กรัมทั้งเซตนี้ 3,200 บาทเราไปดูใน Shopee ก็ได้หรือว่า Facebook ของเขาอะไรนี้เขาก็ได้หลายช่องทางนะคะคือ MOR นะคะแล้วก็ Roaster ค่อนข้างเยอะเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าแบบเขาก็ใช้อะไร
ใช้ความตั้งใจสูงแล้วก็ใช้ทั้งแบบลงทุนลงแรงอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะแบบว่าทำกาแฟออกมาให้ได้ดีแล้วก็ติดลำดับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ากาแฟที่มันไม่ได้ติดอันดับหรือว่าไม่ได้ติดท็อปฟรีอะไรอย่างเงี้ยจะใช้พลังงานน้อยกว่ากันนะไหนๆก็ไหนๆเนาะเราเปิดเลยแล้วกันมีซีลด้วยอ่ะต้องมีป่าววะก็ต้องมีสิวะคือเอาจริงๆคุณบอยแกสรรหามากเลยนะแบบว่าแพ็กเกจพวกนี้เพราะว่าเวลาเราทำร้านอะเราจะรู้ว่าขวดนี้มาจากไหนอะไรอย่างนี้ wash process ของพี่พระนะคะจากจังหวัดน่านเม็ดค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอกลางอ่อนคือปกติเราไม่แกะทุกอันหรอกนะเพราะว่าเรากลัวกินไม่ทันแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เราอยากรีวิวเราก็ต้องกินให้ทันให้ได้เพราะว่าจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกฮันนี่ใช่จริงด้วยสีสม่ำเสมออันนี้เนี่ยจะค่อนข้างช็อกโกแลตตี้กว่าอันเมื่อกี้อันที่จะเป็น wash process เนี่ยจะมีความสไปซ์กว่าเมื่อกี้ฮันนี่ process ของพี่บงกตศาสดานะคะแล้วก็อันนี้natural process เนี่ยของคุณโชติกาโกเมนลัตตกุลจากจังหวัดเชียงรายดูดีเลยอันนี้ก็ดูดีเลยเหมือนกันค่ะการมีกลิ่นเอิร์ตี้นิดนึงเนาะแต่เราไม่แน่ใจก็ไม่รู้ว่าแบบชงมาแล้วมันจะแบบว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวชิมอันนี้ process พี่โสภาแห่งโสภาสEstate. พี่โสภาได้รางวัลอันดับที่2ในประเภท Honey Process ด้วยคะแนน 87.55 พี่โสภาได้เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจในการทำกาแฟตัวนี้ว่ากาแฟตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นจะปลูกใต้เงาร่มไม้ใหญ่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำเองจากนั้นนำเมล็ดกาแฟเชอร์รี่มาล้างทำความสะอาดแยกเมล็ดรอยออกแล้วนำไปกระเทาะเปลือกออกผ่านกระบวนการหมักแล้วนำไปตากแดดต้องคอยพลิกเมล็ดกาแฟบนแผงตากเพื่อให้เมล็ดกาแฟแห้งสม่ำเสมอกันตากประมาณ 20-25 วันนอกจากนี้พี่โสภายังฝากบอกผู้ที่ได้ชิมกาแฟตัวนี้อีกว่าอยากบอกผู้ที่ได้ดื่มกาแฟตัวนี้ว่านี่คือกาแฟแห่งความรักค่ะเราบ่มเพาะดูแลเก็บเกี่ยวและโปรเซสทุกเมล็ดจากความตั้งใจทุ่มเทและใส่ใจทุกๆขั้นตอนอันนั้นเราบอกว่ามันจะมีกลิ่นแบบfragrance แบบช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะในเทสโนที่เขาเขียนมันบอกมีแต่มันไม่มีก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ที่ลองจินตนาการสำคัญของความรู้ไหมมี floral aroma เหมือนกันส่วนอย่างที่บอกว่าดอกไม้เนี่ยอ่ะเขาเขียนว่าเป็น white flower เนาะ jasmine อะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นแบบดอกไม้ขาวที่มันแบบอย่างที่บอกมันเป็นดอกไม้ขาวแบบ introvert มันจะแบบไม่ชงชางอะไรเงี้ยไม่ชงชางก็อาจจะแบบเป็นพวกแบบดอกไม้ไทยๆดอกไม้เล็กๆอาจจะเป็นช่อเล็กๆขาวๆสวยๆอะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีคือเราก็ไม่ได้เชื่อในนี้ทั้งหมดหรอกนะไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกเราไม่ได้อันนี้ทั้งหมดหรอกมันเยอะเกินเมื่อกี้อีกคนที่ชิมเขาก็จะบอกว่ามีความเป็นกรีนทีอยู่ตรงเพดานปากนิดหน่อยเทสโนตตรงนี้ส่วนตัวเรานะเราไม่ได้ดีเทคเป็นกรีนทีแบบนั้นนะเราไม่ได้เลมอนทีเพราะว่าสโตนฟูดตรงโคนลิ้นเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วก็พอเย็นลงเนี่ยยิ่งเย็นลงยิ่งหวานเนาะมันก็จะจุยซี่แล้วมันก็จะฉ่ำในปากเลยก็เรียกว่าก็สมรางวัลโอเควันนี้เราจะกินอีก2ตัวก็คือ wash process กับ natural หรือว่าเมื่อวานเรียกว่า dry process เมื่อวานเราพูดว่า natural process คือ dry process จริงๆมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ wash process กัน wash process เกษตรกรคุณพงศักดิ์โชติอัศววงศ์หรือพี่พระตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านที่ไร่กาแฟแห่งหมู่บ้านมณีพฤกษ์นี้เน้นการดูแลแบบธรรมชาติดูแลธรรมชาติหรือเกษตรไบโอชีวภาพ 100% ในปีนี้กาแฟที่ส่งประกวดได้รับรางวัลอันดับที่2ในประเภท Wash Process ด้วยคะแนน 86.25 เป็นกาแฟสายพันธุ์ซิรีน่า
สายพันธุ์เฉพาะที่มีที่หมู่บ้านมณีพฤกษ์เท่านั้นซึ่งเกิดจากแปลงทดลองเพาะปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วของทางคุณเคเล็บจอร์แดนผู้พัฒนาการปลูกกาแฟหมู่บ้านมณีพฤกษ์ต้นมีลักษณะคล้ายคาติมอร์แต่เมล็ดกับรสชาติกลับโดดเด่นกว่าคุณวิชัยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟเดอมงมณีพฤกษ์ได้กล่าวกับเราว่าการประกวดครั้งนี้หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนหันกลับมาปลูกกาแฟและปลูกป่ากันเยอะขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านรายละเอียดว่าสายพันธุ์ของกาแฟน่านของพี่พะอันนี้เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ซิเรน่าคุณเคเล็บทำไว้แล้วก็ซิเรน่าเนี่ยเป็นชื่อของลูกสาวเขาก็มาตั้งเป็นชื่อสายพันธุ์กลิ่นนางอะสไปซ์กว่าตัวฮันนี่โปรเซสที่เราชิมไปก่อนหน้าสำหรับเราเนี่ยกาแฟไทยมันจะมีความสไปซ์ค่อนข้างชัดเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยกินกาแฟไทยเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือกาแฟไทยมันพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็มันเป็นสไปซี่ดีขึ้นหวานเนี่ยมันหวานไม่เท่าอันฮันนี่ส่วนตัวเราว่ามันไม่ค่อยจะสตรองฟรุตเท่าไหร่มันจะเป็นและมันก็จะไม่ใช่ทรอปิคอลฟรุตด้วยมันจะเป็นฟรุตแบบองุ่นดูนะเตสโน้ตบอกว่ามีสโตนฟูดด้วยอะแต่เราไม่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสโตนฟูดเท่าไหร่อาจจะเป็นที่การชงด้วยอะไรด้วยมั้งเนาะแต่ว่ามันมีคำว่าเกรฟก็คือตามนั้นแล้วก็คลีนอัฟเตอร์เทสใช่มันค่อนข้างจะคลีนออเรนจ์ซิตรัสใช่มันจะมีแอซิดิตี้ก็เรียกว่าคือถ้าเป็นคนชอบแบบกาแฟแนวกาแฟไทยเนาะที่มีความสะอาดของรสชาติแล้วก็มีเปรี้ยวมีเปรี้ยวบ้างมีหวานด้วยเออเนี่ยพอเย็นลงเนี่ยมันแอบมีหวานติดตรงคนลิ้นและมันเริ่มมาแล้วให้เรานิยามคาแรคเตอร์อันนี้เนี่ยมันคือมันก็ยังรู้เราก็ยังรู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์กาแฟสายพันธุ์ไทยเขาเรียกเป็นคาแรคเตอร์ของกาแฟสายพันธุ์ไทยที่มันค่อนข้างเรียบเรียงมาดีกาแฟไร่คุณโชติกาแห่งกลุ่มวิสาหกิจบ้านห้วยซ่านรีซอส่งประกวดก็สามารถคว้ารางวัลอันดับที่2ในประเภท Natural Process ด้วยคะแนน 85.80 มาได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ปลูกและคุณภาพของเม็ดกาแฟที่ปลูกกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าและการดูแลแบบเกษตรอินทรีย์เติบโตท่ามกลางร่มไม้ใหญ่ของป่าแห่งตำบลห้วยจมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายในการประกวดครั้งนี้คุณโชติกาได้เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจและพิธีพิถันในการทำว่าเริ่มตั้งแต่การเลือกเก็บเมล็ดเชอร์รี่ที่สุกจัดล้างให้สะอาดแยกลูกรอยทิ้งและใช้เทคนิคดับเบิลคาร์บอนิกเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่พิเศษขึ้นกาแฟจะถูกหมักตามกำหนดเวลาอุณหภูมิและแรงดันก๊าซจากนั้นตักในความชื้นที่เหมาะสมมาตรฐานและเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดและคุณนิวยังได้บอกมาถึงผู้ชิมกาแฟตัวนี้ว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่สนับสนุนเราและกลุ่มวิสาหกิจกาแฟบ้านห้วยซ่านรีซอร์ของเราให้เป็นที่รู้จักกว้างขึ้นในปีนี้ทางกลุ่มเราได้3รางวัลเลยนะคะอันนี้เติมเองนะคะคือประเภท Natural Process อันดับที่2กับอันดับที่4และในประเภท Honey Process ในอันดับที่5อย่าลืมอุดหนุนและสนับสนุนกาแฟพวกเรานะคะสัญญาว่าปีหน้าจะทำให้ดีขึ้นไปอีกค่ะตอนดมโฮบีนแล้วกันเรารู้สึกว่าเราอ่ะได้กลิ่นเอิร์ธี้แล้วแหละนะแต่ว่าพอบดใช้ปั๊บดมอีกทีนึงอ่ะฟากรานซ์มันกลับกลายเป็นมันมีความฟุ้งฟิ้งของดอกไม้นิดๆแล้วก็พอชงออกมาอีกทีนึงอะอโรมามันกลับมามีความเอิร์ตี้นิดๆเหมือนกันคือเอิร์ตี้ในที่นี้ไม่ได้เป็นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นดีเฟกต์นะแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์อย่างนึงแล้วก็เป็นเนเชอรัลโปรเซสที่คลีนกลิ่นเนี้ยกลิ่นแล้วก็รสอันเนี้ยหวานกว่าตัววอชเมื่อกี้หมายว่าหวานไวกว่าคนลิ้นตรงคนลิ้นแล้วก็ไปทางคอเนี่ยดีเทคความหวานได้เร็วกว่าแล้วก็ชัดกว่าหน่อยนึงว่าตัวนี้เนี่ยมันจะออกไปเป็นคลีนเป็นสะอาดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสะอาดอีกแบบนึงมีความแอซิดี้อ้อล้อสูงกว่าหวานอ้อล้อสูงกว่าอ้อแล้วก็ลืมบอกไปว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเรา
เราดริปด้วยคาริตะเหมือนกันใช้เมล็ดกาแฟ14กรัมยิวน้ำเนี่ยคือ220ก็ไม่ได้คืออินสตรักชั่นมาไม่ดูเลยจ้าไม่ดูหรอกดูแล้วก็ทำตามสูตรของตัวเองปกติเหมือนเดิมมันจะมีวอลลุ่มไม่แพ้ไอตัวฮันนี่โปรเซสอันนั้นเหมือนกันมันก็มีความเกินคาดของกาแฟไทยอยู่ตัวเนี้ยถ้าเป็นวอชเนี่ยค่ะมันจะเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคคาแรคเตอร์ความเป็นกาแฟไทยเนี่ยมันค่อนข้างสูงเป็นคาแรคเตอร์กาแฟไทยที่ดีนะค่อนข้างสูงพอมันเป็นผลไม้แดงอ่ะเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับกาแฟไทยที่เคยกินปกติอะไรเงี้ยเพราะว่ากาแฟไทยที่เคยกินปกติเนี่ยมันจะออกเป็นกับผลไม้เขียวมากกว่าเป็นสายพันธุ์ทิปิก้า 70% แล้วก็คาติมอล 30%เออก็ดีมันก็เป็นไฮบริดที่ใช้ได้เหมือนกันเนาะนอกจากรสชาติมันจะสะอาดแล้วอะคาแรคเตอร์มันยังแบบมีความแตกต่างกินรสเดียวมันไม่ซึมซับขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบ่งกิน2วันวันละ2ตัวใช้ได้ดีเลยสมราคาแล้วก็สมศักดิ์ศรีกาแฟไทยเราว่าแบบคาแรคมันเป็นคาแรคเตอร์ทั้ง3ตัวเป็นคาแรคเตอร์กาแฟไทยที่อวดได้เป็นแฟนต้ายุวทูตได้เนาะ